เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวานะคะถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องกันมายาวนานถึง7ปีแล้วนะคะโดยเน้นไปที่ภาพยนตร์ตลกไปชมบรรยากาศงานเปิดนะคะจากคุณแก้วตาเกตบึงการค่ะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วค่ะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองโอกินาวาซึ่งปีนี้จัดในธีม Love and Peace ค่ะจึงคงได้รับความสนใจจากผู้ชมและคนในวงการภาพยนตร์จำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาครั้งที่7เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศการเดินพรมแดงที่ชายหาดกิโนวันเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางผู้ร่วมงานเกือบ 20,000 คนโดยปีนี้นำทีมเดินพรมแดงโดยพิธีกรเจ้าประจำอย่างอิมาดะโคจิและคิซาอายาโกะรวมโดยนักแสดงและทีมงานมากมายก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทาเคชิโอนากะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาเริ่มครั้งแรกในปี2552ซึ่งยึดธีมเสียงโหเราะและสันติภาพโดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบให้เน้นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในจังหวัดโอกินาวามากขึ้นนอกจากนั้นยังยกเลิกการประกวดภาพยนตร์และคัดเลือกภาพยนตร์เข้าฉายจากผู้กำกับที่เคยได้รับรางวัลในปีก่อนๆแทนซึ่งปีนี้มีภาพยนตร์เข้าฉายจำนวน40เรื่องรวมถึงภาพยนตร์ต่างประเทศอีก6เรื่องจากรัสเซียจีนไต้หวันอินโดนีเซียกัมพูชาและไทยโดยตัวแทนภาพยนตร์ไทยหนึ่งเดียวที่ได้เข้าฉายในงานนี้คือเรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำซึ่งนักแสดงนำอย่างเจมส์จิรายุจะเดินทางมาร่วมเดินพรมแดงในวันที่28มีนาคมก่อนเทศกาลจะสิ้นสุดในวันที่29มีนาคมนี้ในช่วงนี้พื้นที่ชายหาดนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ฉายหนังแทนค่ะซึ่งจอภาพยนตร์ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มีความพิเศษมากค่ะเพราะว่าเป็นจอที่นำเข้าจากประเทศสวีเดนมีความสูงถึง15เมตรเลยทีเดียวค่ะอย่างภาพยนตร์ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเรื่อง Interstellar ของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนก็นำมาฉายเป็นภาพยนตร์เปิดในที่นี่ค่ะถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวานะคะก็สามารถติดตามได้ในวันต่อๆไปค่ะแก้วตาเกตบึงการรายงานจากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นค่ะ